เมื่อวานนี้งานของน้องฟางและคุณเฟอร์รี่เอ็นซีไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่มีบอกทีไปว่าตอนที่จบงานถ่ายวิดีโอคลิปมาให้พี่แนนดูหน่อยไม่กำหนดเวลานะครับเอาแบบเต็มที่เลยว่าเราทำอะไรให้น้องฟางคุณเฟอร์รี่ไปบ้างเริ่มต้นที่งานลมนะครับชุดนี้เป็นแอร์สเตชันมีครบถ้วนเลยสำรองไฟ LP 102ตัวนะครับ LP 60 1ตัวแยกท่อพัดลมทุกอย่างครบถ้วนนะครับในส่วนของน้ำดีเนี่ยเราติดตั้งกรอง 10x54 นะครับคาร์บอน60ลิตรมีกรอง PP ด้วยมีตัวไทม์เมอร์ด้วยนะครับงานท่อชุดนี้เนี่ยถือว่าเต็มฝีมือของเรานะครับเข้าโค้งต่างๆมีไดเป่าร้อนค่อยๆเก็บให้เรียบร้อยเข้าโค้งตามขอบบ่อนะครับแล้วก็วิ่งไล่แนวท่อไปเรามีทั้งหมดน้ำดีเนี่ยเรามีทั้งหมด3ลายนะครับมีลายออโต้แล้วก็มีลายแมนนวลในส่วนของแมนนวลเนี่ยแบ่ง2ชุดก็คือชุดไปที่ลูกลอยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวสายชำระสำหรับล้างกองบนนะครับลม NC แยกออกเป็น2ชุดเหมือนกันนะครับในบ่อเนี่ยจะเป็นหัวทรายตอง7ตัวทั้งหมด8ลูกนะครับจ่ายผ่าน LP 101ตัวแล้วก็จะเป็นแอร์บาร์2ชุดนะครับแอร์บาร์2แท่งแท่งละ1เมตรนะครับในบ่อมีปั๊มน้ำตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้แยกออกมาจ่ายกองบนปั๊มน้ำตัวหลักเนี่ยน่าจะมาสัก 25,000 ลิตรนะครับแต่ว่าปั๊มน้ำตัวรองตัวซับเนี่ยจะเป็น 16,000 ลิตรนะครับ 16,000 ลิตรนี่UV นี่ก็ถือว่าเป็นงานที่เราตั้งใจทำมากๆนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเรียงไว้แบบไม่เรียบร้อยนะครับของใหม่ NC ตั้งโครงไว้ให้แบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีระยะห่างที่ปลอดภัยคือไม่น้อยไปกว่า8นิ้วนะครับทั้งหมด NC ใช้60วัตต์นะ60วัตต์ทั้งหมด8หลอด8 6 48 480วัตต์ถือว่าเต็มที่เลยวัสดุกองยังคงใช้ของเดิมนะครับแต่ว่ามีการเรียงใหม่ช่องสุดท้ายนี่จะเป็นฟิลเตอร์แมทช่องก่อนหน้านี้ก็เป็นฟิลเตอร์แมทลองดูการเรียงฟิลเตอร์แมทนี่สุดกำลังความสามารถนะครับมันเราไม่ได้เป็นคนตัดอะแต่ว่าเราต้องเป็นคนเรียงทำออกมาได้สวยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวผู้ของเดิมวางแบบทับซ้อนของเราตั้งโครงแล้วก็เรียงผู้เป็นแบบเป็นชิ้นใครชิ้นมันเรียงไปตรงนี้ค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยนะครับตามที่ NC ได้บอกในวิดีโอคลิปก่อนๆว่างานล้างงานวัสดุกองต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของเรานะครับแต่ว่าคือเราเป็นคนเรียบร้อยอ่ะเราเป็นคนละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็อยากให้มันทำดีๆอ่ะนะครับก็แยกทีมหนึ่งต่างหากเลยออกมา2คน2วันทำงานนะครับก็ทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับคุณเฟอร์รี่กับคุณฟางเห็นก็คงจะแฮปปี้อันนี้เป็นกรองบนนะครับแยกออกมาวัสดุกรอง NC มีใช้ฟิลเตอร์แมทไปประมาณสักเกือบแผ่นครึ่งนะครับปูเต็มพื้นที่เลยกรองใหญ่นะ60x24x20นะครับแล้วก็ยังมีหินกรองอีกประมาณสัก12ประมาณ6 2 12แพ็คนะครับ12แพ็คใหญ่วางเต็มพิกัดเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจบได้แค่ที่แค่ล้างกรองนะครับเรียงวัสดุกรองเราไม่สามารถล้างอะไรตัวบ่อได้คราวนี้เพื่อความชัดเจนในการแบ่งแยกงานนะครับ NC ก็แจ้งไปยังคุณยุทธนะครับในฐานะผู้ช่วยดูแล ว่าพี่แนนขออนุญาตปักท่อในกรองนะครับปักสะดือบ่อไว้ในกล่องเพื่อไม่ให้น้ำของบ่อเนี่ยเข้ามาถึงตัวกลองนะครับเพราะว่าเราล้างกองเราล้างวัสดุกองจบเรียบร้อยแล้วถ้ามีอะไรเข้ามาที่มันเป็นเคมีหรือเป็นสกปรกเนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับต้องทำการล้างใหม่นะครับคุณยุทธก็โอเครับทราบ NC ก็มีแจ้งไปที่คุณฟางกับคุณเฟอร์รี่ด้วยเช่นกันนะครับก็ที่เหลือแค่เติมน้ำในบ่อนี่แหละเอาบ่อนี้ให้จบก่อนแก้รั่วซึมแล้วก็เราจะมาลุยงานของเราต่อได้นะครับเดี๋ยวมาบอกวิธีการนะงานของเราจบเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณฟางคุณเฟอร์รี่มากๆครับสวัสดีครับ